อันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่เราทำการขนส่งกันนะครับก็ในส่วนเส้นทางตัวนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านนะครับในส่วนของตัวท่าเรือเชียงแสนนะครับฝั่งบ้านเรานะครับเชียงแสนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของท่าเรือในส่วนของการขนส่งทางรถนะครับก็เข้าทางห้วยทรายนะครับเข้าทางห้วยทรายนะครับท่าเรือเชียงของด่านเชียงของขอโทษทีครับอันนี้เป็นในกลุ่มของตัวสินค้าที่เป็นประเภทผลไม้นะครับที่เคยเจอปัญหานะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่มันไปตกค้างอยู่ที่ลาวนะครับเพราะว่ามันมีปริมาณสินค้าเข้าไปเยอะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องโควิดนะครับตกค้างเนี่ยตกค้างเพราะว่าในส่วนของการทำพิธีการนะครับในส่วนของการทำพิธีการครับทำไม่ทันครับ ก็ไปตกค้างที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการที่ไปดอกรอนะครับคนรถก็ต้องมารอเราเห็นว่ารถหัวลากจะเป็นรถของจีนนะครับใช่ส่วนใหญ่นะครับทีนี้มาเห็นรถแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของฝั่งลาวเองนะครับที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้เรื่องของโลจิสติกฝั่งลาวเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้ามามอง เยอะขึ้นนะครับเข้ามาที่จะคือเหมือนมันเป็นเรื่องที่เฟเวอร์นะครับเขาเลยมาดูเรื่องโลจิสติกมากขึ้นแล้วเขาก็มามองเห็นว่าในฝั่งลาวนะครับเขาก็มามองเห็นว่าที่ทำไมรถต่างประเทศเข้ามาวิ่งอยู่ในบ้านเขานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยรถไทยเองเนี่ยเรามีการทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเข้าไปในการวิ่งเข้าไปให้บริการในลาวใช่ไหมครับรถไทยเนี่ยสามารถจดทะเบียนนะครับที่เป็นทะเบียนตัวทีเลขตัวทีนะครับสติ๊กเกอร์ตัวทีนะครับแล้วก็วิ่งจากไทยเนี่ยเข้าไปในลาวเพื่อจะขนส่งสินค้านะครับอันนี้เราทำได้นะครับเมื่อก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถไทยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยในรูปเนี่ยมันก็จะเป็นรถของฝั่งจีนเข้ามาวิ่ง นะครับก็จะมีรถจีนด้วยรถไทยด้วยด่านชายแดนที่ติดกับเวียดนามก็จะมีรถเวียดเข้ามานะครับรถเวียดนามก็เข้ามาวิ่งมันก็มองว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติเอารถเข้ามาวิ่งในพื้นที่ของเราก็เลยออกนโยบายมานะครับว่าในส่วนของเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวสินค้านะครับที่จะขนส่งไปโรงงานในลาวเนี่ยจะต้องทำการขนผ่านนะครับขนถ่ายสินค้านะครับถ้าไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องทำการยกตู้ครับแล้วเอาไปขึ้นรถลาวอันนี้เป็นกฎนะครับของฝั่งลาวที่เพิ่งออกมานะครับก็คือต้องผ่านขึ้นรถลาวแล้ววิ่งเข้าไปในลาวนะครับเหตุผลเพื่อให้รถลาวเนี่ยได้มีกิจกรรมนะครับในเรื่องของโลจิสติกนะครับให้มีรายได้เรื่องโลจิสติกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทีมงานหรือเพื่อนๆฝั่งลาวนะครับก็พบว่าในส่วนของรถลาวเองเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนกับรถข้างนอกที่วิ่งเข้าไปก็มาพบว่าไม่มีรถเพียงพอนะครับที่จะให้บริการโดยเฉพาะในส่วนของตัวด่านครับที่มีปริมาณสินค้าเยอะๆอย่างด่านเชียงของเนี่ยก็เจอปัญหาว่ารถลาวเองเนี่ยมีไม่เพียงพอแต่ทีนี้ด่านเชียงของมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือมันมีบริษัทของจีนนะครับก็มาตั้งแล้วก็มีนอมินีที่เป็นคนลาวนะครับก็มาตั้งนะครับเหมือนกับเป็นบริษัทของลาวคนลาวนะครับทีนี้ก็รถของฝั่งจีนก็เข้ามาวิ่งเซอร์วิสอยู่อันนี้คือเป็นข้อดีแต่มันก็เป็นข้อเสียที่เรื่องของราคาค่าขนส่งนะครับมันจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถลาวหรือว่าเป็นรถของไทยเองเนี่ยค่าขนส่งก็จะแพงนะครับเมื่อเทียบกับทางรถของจีนนะครับทางรถของจีนที่เขามีมากกว่าเขามีเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลำพังรถลาวเองนะครับที่ให้บริการอยู่ในโซนตรงเนี้ยไม่พอนะครับไม่เพียงพอในการที่จะให้บริการนะครับก็แต่ก็เป็นกฎนะครับที่เขาออกมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยในตัวกฎเองเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นในเรื่องของตัวรถที่เป็นรถพิเศษนะครับก็คือสินค้าจำพวกของเหลวนะครับที่ใช้พวกแทงเกอร์นะครับที่ใช้เป็นการขนส่งแบบพิเศษนะครับพวกของเหลวพวกรถอะไรที่มัน
ไม่สามารถจะขนถ่ายได้นะครับอาจจะคือแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับต้องแจ้งล่วงหน้าว่าไอ้สินค้ามันเป็นอะไรนะครับต้องผ่านการพิจารณาอนุบัติมานะครับว่าเฮ้ยรถราวเนี่ยไม่สามารถคือตัวสินค้าตัวเนี้ยไม่สามารถทำการขนถ่ายได้นะครับก็สามารถใช้รถไทยหรือรถต่างชาติเข้ามาวิ่งได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวสินค้านะครับที่ขนส่งไปยังโซนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้วิ่งได้นะครับให้รถต่างชาติเข้าไปวิ่งได้นะครับอันนี้ในส่วนของด่านนะครับที่เชียงแสนนะครับท่าเรือเชียงแสนนะครับแต่ค่อนข้างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากอันนี้เป็นเรื่องของการขนถ่ายอันนี้เป็นรูปเรือนะครับที่เขาใช้ขนส่งสินค้านะครับขนส่งสินค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าเรือสบวยนะครับสบวยของพม่านะครับแล้วก็ขนถ่ายต่อทางรถนะครับไปที่จีนต่อใต้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวสินค้าประเภททรานสิตนะครับที่วิ่งไปที่ลาววิ่งไปที่จีนนะครับจีนตอนใต้วิ่งไปที่เชียงแสนนะครับแล้วก็ถูกขนถ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานนะครับในการขนถ่ายสินค้าก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งสินค้าประเภทแช่แข็งก็มีนะครับเมื่อก่อนที่เราทำนะครับก็มีทั้งเนื้อไก่นะครับมีทั้งเนื้อวัวนะครับที่ขนส่งเข้าไปนะครับก็เยอะอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีสินค้าแต่ถือว่าน้อยกว่ายุคก่อนมากนะครับอันนี้เป็นด่านด้วยโขนนะครับด่านด้วยโขนนะครับก็ศุลกากรทุ่งช้างนะครับด่านด้วยโขนด่านด้วยโขนเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมบอกไว้นะครับว่าตัวสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะซ้ำๆกันนะครับค่อนข้างจะซ้ำๆกันก็คือในส่วนของฝั่งลาวเองเนี่ยจะนำเข้าสินค้าที่คล้ายๆกันในทุกๆอย่างแต่ด้วยโขนเนี่ยจะต่างจากด่านอื่นนะครับห้วยโขนเนี่ยจะเป็นด่านที่เหมือนกับรองรับนะครับฝั่งตรงข้ามห้วยโขนเนี่ยเป็นเมืองเงินครับพอไกลถัดออกไปจากเมืองเงินเนี่ยมันจะเป็นด่านมันจะเป็นโรงไฟฟ้าหงษานะครับโรงไฟฟ้าหงษาเขาจะมีกลุ่มทุนจากฝั่งไทยก็ไปลงทุนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มทุนของลาวด้วยนะครับก็จะมีสองส่วนเนี้ยนะครับที่เข้าไปทำเกี่ยวเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ฝั่งนั้นนะครับตัวไฟฟ้าเองก็ผลักดันกลับมาที่ฝั่งไทยนะครับมาใช้กันนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าหลักๆที่ต่างจากด่านอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ในโรงไฟฟ้านะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับมันก็จะมีสินค้าอีกแบบนึงนะครับก็คือพวกอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมบำรุงที่เรื่องของการปรับปรุงนะครับโรงไฟฟ้านะครับก็จะถูกนำเข้าไปในจุดนี้นะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็เอาเข้าไปจุดนี้นะครับคือผ่านด่านนี้นะครับอันนี้คือเป็นด่านที่ค่อนข้างจะต่างกับเป็นสินค้าที่ต่างกับด่านอื่นนะครับในขณะที่ด่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีสินค้าที่คล้ายๆกันนะครับเหมือนที่ผมว่าไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องการขนส่งนะครับเป็นการขนส่งสินค้านะครับก็จะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นเจ้าที่ของไทยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นน้ำตาลนะครับก็จะดันศุลกากรทุ่งช้างมันมีพวกน้ำตาลด้วยนะครับแต่กระดาษดินก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละนะครับเป็นเรื่องของน้ำตาลนะครับที่วิ่งเข้าไปทีนี้ด่านหนองคายนะครับด่านหนองคายก็จะเป็นด่านที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นข่าวค่อนข้างเยอะเป็นข่าวที่หมายถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีฝั่งลาวใช่ไหมครับที่เขา
ริ่มกิจกรรมเรื่องรถไฟนะครับฝั่งไทยก็มาเริ่มที่จะเข้ามามองเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ารถไฟฝั่งจีนเองเขาก็มาคุยหลายรอบแล้วนะครับว่าเขาจะเชื่อมต่อนะครับว่าเชื่อมต่อในส่วนของการขนส่งต่อเนื่องนะครับจากลาวมาเชื่อมที่หนองคายนะครับแล้วก็วิ่งมาทะลุมาที่ไทยนะครับก็มีความพยายามกันอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของด่านหนองคายเองนะครับเดิมทีคือรถไฟเราก็มีขนส่งอยู่แล้วนะครับในส่วนของการส่งทางรถไฟเราก็มีสถานรถไฟหนองคายนะครับวิ่งเข้าไปที่ท่าละแลงนะครับของฝั่งลาวนะครับในส่วนของสะพานมิตรภาพที่หนองคายเนี่ยมันก็จะมีพวกรางรถไฟด้วยนะครับที่ให้บริการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปที่ลาวนะครับมันก็จะมีคือเรามีกิจกรรมรถไฟกันอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับแต่มันก็เป็นรถไฟที่รถไฟแบบธรรมดานะครับก็คือมีรถไฟขนาดรางขนาดฝั่งบ้านเรานะครับก็วิ่งอยู่ตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วมีแต่เดิมอยู่แล้วนะครับมีก่อนที่จะเป็นฝั่งก่อนฝั่งรถไฟจีนลาวนะครับเรามีมาก่อนเราวิ่งกันอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อรถไฟจีนลาวก็เข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนต้องถูกพัฒนาเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็มีความพยายามกันนะครับว่าในส่วนของรถไฟเนี่ยอาจจะทำให้ดีขึ้นอะไรตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวหนองคายนะครับหนองคายเองเนี่ยฝั่งลาวเขาพัฒนาในส่วนของตัวท่านาแรงนะครับท่านาแรงที่เป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนถ่ายนะครับเขาเซตให้ท่านาแรงเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มาจากฝั่งประเทศไทยนะครับเข้าไปที่ลาวก็สินค้าทั้งหมดก็จะต้องไปเปลี่ยนถ่ายต้องไปรวมอยู่ที่ท่านาแรงฝั่งลาวนะครับตรงนั้นก็จะมีในส่วนของคือกิจกรรมมันต่อเนื่องมาจากไอ้สถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทนะครับสถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทเนี่ยจะขนส่งสินค้านะครับมาจากเป็นสถานีสุดท้ายนะครับเวียงจันใต้นะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าจีนลาวสุดท้ายที่เวียงจันใต้มาสุดตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาจะทำรางต่อเนื่องมาที่ท่านาแรงนะครับก็คือ ICD ท่านาแรงเป็น ICD นะครับเป็นท่าเรือบกของเขานะครับตรงท่านาแรงเนี่ยก็จะถูกเซตให้เป็นจุดเซ็นเตอร์ในการขนถ่ายสินค้านะครับให้เป็นจุดในการเปลี่ยนถ่ายนะครับมีการบรรจุตู้นะครับมีการพักสินค้านะครับมีการที่จะมีกิจกรรมโลจิสติกในจุดตรงนั้นนะครับเพื่อจะเอาสินค้าเนี่ยทั้งหมดที่มาจากจีนมาดรอปอยู่ที่ท่านาแรงนะครับก่อนที่จะถูกขนถ่ายออกไปที่ไทยนะครับออกไปกระจายไปที่ในลาวโซนต่างๆนะครับมันก็เป็นดอกเป็นจุดเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่ทางลาวโพสต์เอาไว้นะครับทีนี้เมื่อตัวสินค้าเองเนี่ยไปถึงตัวท่าละแลงนะครับมันก็จะถูกขนถ่ายต่อออกไปนะครับสินค้าจากฝั่งไทยเหมือนกันนะครับเมื่อขนส่งจากไทยเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไปยังท่าละแลงนะครับแล้วเปลี่ยนรถเหมือนที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนรถจากรถไทยขึ้นไปรถลาวนะครับแล้วก็ขนส่งต่อไปที่ลาวนะครับเข้าไปในลาวนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของหนองคายนะครับปริมาณสินค้าเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็มีคือในกิจกรรมผมมองว่าถ้าด่านหนองคายเนี่ยเป็นด่านที่มีอะไรที่ให้ทำเยอะกว่านะครับเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆแล้วก็ความหลากหลายเรื่องตัวสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็เป็นด่านที่อีกหน่อยจะเติบโตเยอะขึ้นนะครับเมื่อการใช้รถไฟมันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะครับของฝั่งจีนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงรถไฟฝั่งจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่คือด้วยความที่การขนส่งทางเรือของจีนเนี่ยมันถูกลงใช่ไหมครับแล้วก็การขนส่งที่เป็นรถไฟเนี่ยลูกค้าแทบไม่เข้ามามองนะครับไม่เข้ามามองหรือว่าไม่เป็นตัวเลือกของทั้งผู้ส่งออกคำส่งออกมาจากจีนแล้วก็คนที่เลือกใช้จากฝั่งไทยส่งเข้าไปนะครับล่าสุดที่ผมได้คุยกับฝั่งผู้ให้บริการนะครับก็จะมีการเรื่องของการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมให้ผู้ส่งออกใช้รถไฟตัวนี้นะครับฝั่งจีนเองเนี่ยมีเหมือนกับเงื่อนไขพิเศษนะครับให้ผู้ส่งออกถ้าเกิดว่ามาเลือกขนส่งโดยใช้โหมดรถไฟเนี่ย
มันก็จะมีสิทธิพิเศษให้เขานะครับในของฝั่งผู้ส่งออกฝั่งจีนนะครับก็เริ่มมีอะไรที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการส่งเสริมนะครับให้เข้ามาใช้รถไฟในกลุ่มนี้เยอะขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นคลังสินค้านะครับเป็นโกดังนะครับเป็นจุดพักสินค้าที่ท่าแรงนะครับเมื่อสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปนะครับก็ต้องมาดรอปที่นี่นะครับแล้วก็เอาลูกลาวนะครับมาขนส่งต่อเข้าไปที่ฝั่งลาวนะครับอันนี้ด่านบึงการนะครับด่านบึงการเป็นด่านที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็กิจกรรมไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาไปขายที่ฝั่งลาวมีการนำผ่านไปโดยคนอะไรพวกนี้นะครับเป็นของที่ไม่เยอะแต่นี้เราเห็นว่าจะมีเป็นเรือที่บรรทุกรถด้วยนะครับก็จะมีรถบางส่วนที่สินค้าเนี่ยก็สามารถจะเอาขึ้นเรือนี้ไปทั้งคันรถได้เลยนะครับแล้วก็ลากจูงไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ไปวิ่งที่ฝั่งลาวได้นะครับที่ฝั่งโน้นนะครับไปเปลี่ยนถ่ายของกันนะครับแต่ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นกลุ่มสินค้าทั่วไปนะครับของกินของใช้นะครับไม่ได้เยอะเหมือนด่านอื่นนะครับทีนี้ด่านนครพนมนะครับด่านนครพนมก็คล้ายๆกับด่านหนองคายนะครับอาจจะในเรื่องของความหลากหลายนะครับในตัวสินค้านะครับแล้วก็เป็นด่านที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับคือฝั่งท่าแขกนะครับก็เป็นฝั่งที่ค่อนข้างมีกิจกรรมเรื่องการซื้อการขายนะครับมีกำลังซื้อนะครับก็เลยมีกิจกรรมมีตัวสินค้าที่หลากหลายนะครับในส่วนของตัวด่านนครพนมนะครับแต่ด่านที่สำคัญก็จะเป็นด่านอีกด่านนึงนะครับก็คือด่านมุกดาหารนะครับด่านมุกดาหารเนี่ยจะเป็นด่านที่เชื่อมต่อนะครับอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างไทยเวียดนามแล้วก็จีนนะครับด่านมุกดาหารเป็นด่านเชื่อมต่ออีกด่านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีสินค้ามาจากจีนเข้ามาแล้วก็เป็นด่านที่คือถ้าพูดถึงสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยมาจากเวียดนามเนี่ยก็ต้องพูดถึงด่านมุกดาหารนะครับในช่วงก่อนนะครับในช่วงก่อนเย็นมีรถไฟนะครับกว่าในช่วงที่เราขนส่งถ้าเรือเชียงแสนนะครับมีสินค้าเยอะๆนะครับด่านมุกดาหารก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับในเรื่องของการนำเข้าสินค้าเข้ามาจากจีนนะครับก็จะมาจากจีนตอนใต้เข้ามานะครับจากเอาเข้ามาจากนานหนิงนะครับนานหนิงวิ่งเข้ามาที่เวียดนามนะครับแล้วก็เข้ามาที่ลาวเบานะครับลาวเบาก็จะวิ่งเข้ามาที่สวรรณเขตนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ไทยนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายมีการอะไรกันจุดนี้เป็นด่านนี้เป็นด่านที่สำคัญของตัวสินค้าที่เอาเข้ามาจากจีนนะครับเอาเข้ามาจากจีนแล้วก็เป็นด่านประจำเลยนะครับของรถที่เป็นการขนส่งทางรถนะครับเป็นการขนส่งทางรถนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ให้บริการที่ประจำอยู่เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถขนส่งนะครับตัวรถขนส่งที่ขนส่งสินค้านะครับจากจีนเข้ามาหรือว่ารถขนส่งที่ขนส่งสินค้าจากไทยออกไปนะครับจากไทยออกไปเนี่ยเมื่อเข้าไปที่ในส่วนของลาวลาเบานะครับลาเบาของฝั่งเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะไปที่ไฮโฟนะครับถ้าลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะมาที่โฮจิมินห์นะครับเราใช้เส้นทางนี้ทั้งหมดนะครับรถขนส่งเนี่ยจะไม่เลือกใช้ผ่านกัมพูชานะครับจะเลือกผ่านเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางกัมพูชาเนี่ยคือมันผมคิดว่านะฮะอันนี้คือความที่จากที่ได้คุยกันอ่ะในกลุ่มของผู้ขนส่งนะครับในกลุ่มของผู้บริการที่ตรงด่านก็บอกว่าเส้นทางเนี้ยมันสะดวกมากกว่านะครับแล้วก็มันเส้นทางมันดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับในเส้นทางที่ต้องผ่านกัมพูชาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นแต่ตอนนี้มันก็มีวิ่งกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางที่เลือกใช้จริงๆจะเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับที่ไปโฮจิมินห์นะครับที่เป็นเวียดนามตอนใต้นะครับก็จะใช้เลือกเส้นทางนี้นะครับก็มีถ้าลงข้างล่างก็ไปโฮจิมินห์ถ้าขึ้นข้างบนนะครับก็จะไปจีนแล้วก็ไปที่ไฮฟงนะครับข้างบนนะครับก็เป็นด่าน
ถือว่าเป็นด่านหลักนะครับที่รองรับสินค้าขนส่งทางรถนะครับด่านช่องเมฆอุบลช่องเมฆอุบลก็เป็นด่านที่สินค้าทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าพวกสินค้าเกษตรนะครับสินค้ากลุ่มคล้ายๆกับด่านอื่นๆนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับทีนี้ในส่วนของการขนส่งที่ลาวนะครับถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยผมก็จะพรีเซนต์เรื่องของการขนส่งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทำผู้นำเข้าส่งออกอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเจอหลายแบบนะครับการขนส่งสินค้าเนี่ยลูกค้ามักจะเลือกใช้นะครับผู้ใช้บริการผู้นำเข้าส่งออกเนี่ยจะเลือกใช้รถที่เป็นรถที่ผ้าใบนะครับด้วยผลเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกับผมแนะนำจริงเนี่ยผมก็จะแนะนำในกลุ่มสินค้าในการขนส่งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็เซฟมากกว่านะครับในหลายเรื่องนะครับว่าในเรื่องของการเปียกความชื้นอะไรพวกนี้นะครับเรื่องความร้อนเรื่องนี้ถ้าเกิดมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะเซฟมากกว่านะครับแล้วก็ดูปลอดภัยกว่านะครับทีนี้ในส่วนการขนส่งสินค้านะครับระหว่างไทยแล้วก็ลาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันจะมีค่อนข้างหลายมิตินะครับแล้วก็มีความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความสนใจนะครับทั้งเรื่องของการขนส่งแบบปกตินะครับจากบ้านเราส่งออกไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของนำผ่านนะครับเอาผ่านเข้ามาจากประเทศที่3นะครับแล้วก็ขนส่งไปที่ลาวนะครับเป็นงานทางสิทธิ์ก็สามารถจะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่ามาคุยแชร์กันก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับทางมิเซอร์เองก็ให้บริการในฝั่งนี้อยู่นะครับแล้วก็เราก็มีความรู้มีอะไรพอสมควรนะครับที่จะขอจะแนะนำนะครับขอจะพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดมีความสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่มิเซอร์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vservacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserv สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vservlogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ